กับ Perfect Whip Collagen Inสวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่องนานะมี Beautiful ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของโฟมนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็กระแสแรงมากๆเขามีมากมายหลายสูตรค่ะแต่วันนี้สูตรที่พี่เลือกมานั่นก็คือหลอดสีชมพูนั่นก็คือสูตร Collagen In นั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยจุดเด่นนะคะของเซนกะ Perfect Whip สูตร Collagen In นะคะแน่นอนอันแรกก็ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นคอลลาเจนค่ะและที่สำคัญเขามีมากถึง 90% ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มนวลจุดเด่นอันที่สองนั่นก็คือสารสกัดจากกรังไหมสีขาวนะคะรวมถึงดับเบิลไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นกับผิวนอกจากนี้เขายังเคลมด้วยนะคะว่านอกจากทำความสะอาดผิวตามปกติทั่วไปแล้วยังสามารถล้างสิ่งสกปรกที่อุดตันแล้วก็ตกค้างผิวแม้แต่ PM 2.5 ยังไม่หมดนะคะจุดเด่นของเขายังประกอบด้วยบิวตี้เซรั่มมากถึง 60% อีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นทั้งหมดนะคะของเซนกับ Perfect Whip สูตร Collagen In ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แล้วก็ผลของการใช้สำหรับผิวแห้งแบบพี่กันเลยในส่วนของวิธีการใช้จริงๆแล้วนะถ้าจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการตีฟองโฟมเนี่ยแหละให้มันฟูๆเข้าไว้นะคะเพื่อที่ลดการสัมผัสแล้วก็เสียดทานระหว่างมือเรากับหน้าเราเพราะว่าพอถูกไปมากๆเนี่ยโอกาสในเรื่องของการเกิดริ้วรอยก็จะมีมากแต่สำหรับตัวพี่ต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่สะดวกในการตีฟองนะคะสะดวกในการใช้เป็นรูปแบบโฟมปกติก็คือมือเปียกหน้าเปียกแล้วก็ถูกไปนะคะแต่เขาบอกว่าให้ใช้นะคะปริมาณความยาวในบีบออกมาประมาณ2 เซนนะคะอย่างต่ำขึ้นไปพี่ได้ทดลองใช้แล้วในรูปแบบของการไม่ได้ตีฟองนะคะต้องบอกก่อนก็คือใช้แล้วนะคะยังไม่เห็นผลใดๆนะคะและที่สำคัญในเรื่องของหลังการล้างเสร็จแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามีความแห้งตึงมากๆซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะกับการใช้โฟมที่หลังจากการใช้แล้วไม่ได้ทิ้งความชุ่มชื้นไว้ให้กับผิวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะถามความประทับใจนะคะหลังจากการใช้ที่แบบว่าเหมือนจะเป็นกระแสอะไรแบบนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าก็ไม่ได้นะคะเป็นการทำความสะอาดอะไรได้มากมายเพียงแต่ว่าก็น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะหรือบางคนที่ชินกับการใช้โฟมแล้วรู้สึกว่าชอบให้หลังจากการใช้ในผิวดูมีความแห้งตึงนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ได้มีความลื่นอยู่ที่ผิวอะก็ต้องเป็นฟีลลิ่งในความชอบของแต่ละคนสำหรับพี่ตัวนี้พี่ยังไม่ได้ประทับใจอะไรมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเติมเต็มจ้องคอลลาเจนอะไรให้กับผิวเนี่ยพี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะก็ต้องเน้นย้ำว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการมาแชร์กันละกันเพราะตัวนี้นะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือว่าโฟมล้างหน้าหรือบำรุงผิวอะไรของคุณป้าเลดี้ที่เขาบอกว่าใช้ดีนะพี่ก็เลยสั่งมาทดลองใช้นะก็คืออยากจะผิวดีแบบคุณป้าเลดี้บ้างแต่สรุปโดยรวมแล้วสำหรับผิวพี่ค่อนข้างไม่โอเคนะคะก็ต้องเน้นย้ำว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านในการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นตรงค่ะถ้าใครอยากที่รีวิวสกินแคร์นะคะน้ำหอมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ